ลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีการแข่งขันกันรุนแรงแต่เป็นตลาดที่ยังมีช่องว่างและโอกาสเติบโตต่อเนื่องนายยูจิชิมิสึประธานกรรมการบริษัทคาโออินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าเริ่มกลับมาโตตั้งแต่ปี2565มีมูลค่าตลาดรวมของผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปี2565อยู่ที่ 18,300 ล้านบาทเติบโตร้อยละ9จากปี2564และมีแนวโน้มที่จะโตต่อเนื่องจนมูลค่า 19,500 ล้านบาทในปี2568เนื่องจากผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติหลังผ่านวิกฤตโรคระบาดนานกว่า2ปีขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำหรือน้ำยาซักผ้าเป็นเซกเมนต์ที่มีศักยภาพสูงโดดเด่นอยู่ในขณะนี้หลังปีที่ผ่านมาเติบโตสูงกว่าตลาดรวมร้อยละ20จนมีมูลค่า 7,000 ล้านบาทจากการตอบโจทย์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ทั้งด้านความสะดวกประหยัดเวลาความสะอาดรวมถึงกลิ่นหอมพร้อมตอบโจทย์ผู้ประกอบการเนื่องจากเอื้อต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆทำให้ผู้เล่นแต่ละรายเข้ามาร่วมการแข่งขันและทำให้เซกเมนต์นี้คึกคักตามไปด้วยปัจจุบันแม้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดผงจะยังเป็นสัดส่วนใหญ่ของตลาดแต่มีความเป็นไปได้หากเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาขึ้นจนราคาผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำในตลาดปรับตัวลงก็อาจทำให้ความนิยมต่อผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำขึ้นมาเทียบเท่าแบบผงได้เพราะความง่ายในการใช้งานที่มีมากกว่าซึ่งอาจจะได้เห็นภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีจากทิศทางการเติบโตคาโออินดัสทรีลอาศัยความเปลี่ยนแปลงนี้มาสร้างความได้เปรียบและชิงส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าแบบน้ำที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่จึงตัดสินใจรีแบรนด์แอดแท็กครั้งใหญ่ในรอบ35ปีเพื่อขยายฐานไปยังคนรุ่นใหม่เริ่มจากปรับดีไซน์โลโก้ให้ทันสมัยมากขึ้นให้เรียบง่ายแต่สะท้อนวิสัยทัศน์และโพซิชันแบรนด์ญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังตอบโจทย์ด้านความใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยปรับสูตรสินค้าลดปริมาณการใช้สารเคมีและใช้เอนไซม์จากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์มแทนรวมถึงปรับการใช้บรรจุภัณฑ์ให้สามารถลดขยะพลาสติกได้ถึง38ตันต่อปีด้านการสื่อสารและกลยุทธ์การตลาดคาโอปรับเปลี่ยนการรีแบรนด์แอคแท็กครั้งนี้โดยเตรียมผลักดันการสื่อสารทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ตามแนวคิดออมนิชแนลออฟไลน์มุ่งเพิ่มโอกาสในการทดลองใช้สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านการแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างรวมถึงการใช้กลยุทธ์พรีเซนเตอร์หมากปรินช่วยดึงความสนใจจากกลุ่มแฟนคลับส่วนการสื่อสารกับผู้บริโภคทั่วไปในวงกว้างจะอาศัยสื่อนอกบ้านครอบคลุมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดส่วนช่องทางออนไลน์เพิ่มการสื่อสารและการจัดจำหน่ายในช่องทางอีคอมเมิร์ซด้วยช่องทางหลักและช่องทางใหม่ๆของคู่ค้าทั้งโมเดิร์นเทรดและร้านค้าทั่วไปที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มการกระจายสินค้าเข้าในช่องทางแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสทั้ง Lazada และ Shopee พร้อมสร้างคอมมูนิตี้หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยมีนักแสดงวัยรุ่นเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ซึ่งตามยุทธศาสตร์ใหม่นี้บริษัทได้เพิ่มกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายรองและตั้งเป้าหมายยอดขายปี2566ไว้ที่ 3,220 ล้านบาทหรือเติบโตร้อยละ12จากปีก่อนส่วนแผนระยะยาว 3-5 ปีจะต้องการเป็นอันดับที่2ในตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าแบบน้ำให้สำเร็จสำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้ามีผู้นำตลาดคือ Unilever ซึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ